ทำเอาหลายคนในทางงงเป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียวค่ะหลังจากมีข่าวแพร่สะพัดว่าแฟนหนุ่มก๊อฟการภักดีวิจิตรลูกชายของฉลองภักดีวิจิตรผู้กำกับชื่อดังนะคะหรือเจ้าของตำนานปิ้งไก่ในละครอังกอร์ไม่ใช่เควินหรือเคกิตติพันธ์ทันใจแต่ทว่านะคะชายที่อยู่ในคลิป TikTok ค่ะที่เป็นโมเมนต์ที่อีกฝ่ายนะคะขโมยหอมแก้มกันตอนเผลอๆซึ่งคลิปนี้นะคะก็สวีทเวอร์แถมยอดวิวทะลุ 1.2 ล้านวิวจนไม่แปลกนะคะที่จะถูกมองว่าเป็นการเปิดตัวแฟนหนุ่มอย่างเป็นทางการและในคลิปนั้นนะคะก็มีการแท็กไปหาเคกิตติพันธ์จริงJust take my handอย่างที่ทางท็อปดารานะคะได้นำเสนอไปเมื่อวานใน Facebook ส่วนตัวของเคกิตติพันธ์ที่เจ้าตัวนะคะก็ได้รีโพสต์ข่าวตัวเองกับก๊อฟกันนะคะพร้อมข้อความที่ว่ารักของเรา 2-3 คนพร้อมอีโมจิคำค่ะจากโพสต์นี้แล้วก็จากคอมเมนต์ที่ชาวเน็ตเข้ามาทักท้วงว่าแฟนก๊อฟกันเนี่ยไม่ใช่เคกิตติพันธ์จนกระทั่งล่าสุดนะคะแฟนหนุ่มตัวจริงของก๊อฟกันค่ะก็ได้ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงโดยละเอียดนะคะโดยบอกว่าเขาชื่อสปายคบกับก๊อฟกันเนี่ยหลายเดือนแล้วแล้วเคเนี่ยก็คือพี่ชายของสปายนั่นเองค่ะสวัสดีครับผมชื่อปายหรือสปายนั่นเองครับหลายๆคนอาจเห็นทางเพจข่าวออนไลน์เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็สงสัยว่าสรุปแล้วใครเป็นแฟนตัวจริงของพี่ก๊อฟกันแน่นะครับจริงๆแล้วปายกับพี่ก๊อฟเนี่ยคบกันนานแล้วครับหลายเดือนแล้วด้วยแต่ก็เพิ่งมีโอกาสได้เปิดตัวนะครับเราไปเที่ยวด้วยกันหลายที่มากเลยไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายผาฮีป่าบงเปียงไปด้วยกันทุกที่ครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ลงรูปเราก็ผาฮีล่าสุดนั่นแหละครับที่เป็นรูปจับมือแล้วก็หันหลังก็คือปายนั่นเองนะครับแต่หลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าอ้าวแล้วสรุปคนชื่อเคคือใครคนชื่อเคก็คือพี่ของสปายเองนะครับแล้วก็เป็นน้องของพี่ก๊อฟนะครับเคยแสดงร่วมกันนะครับยังไงแล้วก็ขอฝากผลงานของพี่เคไว้ด้วยเลยละกันนะครับเป็นนักแสดงอิสระครับแล้วก็ฝากผลงานของพี่ก๊อฟแล้วก็สปายไว้ด้วยนะครับใครอยากเห็นสปายกับพี่ก๊อฟทำคอนเทนต์อะไรหรืออยากให้ทำอะไรสามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะอัพลง TikTok หรือว่าอัพลง YouTube ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับหูยเรียกได้ว่าหวานมากๆเลยทีเดียวนะคะยังไงทางท็อปดาราค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับรักครั้งนี้ด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ